เขาดีใจก็ทุกคนได้เรียนมาแต่ว่าตอนไปก็เป็นหวังก็ยังน้อยก็ได้หนึ่งห้องแต่ว่าสองห้องหนึ่งเรียนหนึ่งก็สองห้องเลยคนทำแต่ว่าบางคนก็เสียใจตอนแรกตั้งเป้าก็ยังน้อยหนึ่งห้องแต่ว่าก็ไม่ใช่พอใจแต่ว่าก็ทุกคนได้เรียนก็ดีก็มีนี่สำหรับนัดก็ส่วนใหญ่ก็พอดีกระชุบเยาวชนทีนี้ก็เริ่มลงแข่งเป็นประชาชนก็น่าจะส่วนตัวเองก็น่าจะรู้ก็ต่อไปก็รุ่นประชาชนต้องเล่นยังไงก็ตอนนี้ก็เป็นก็ไปต่อก็เป็นก็หนักด้วยก็ตรงเราก็ต้องเตรียมตัวปีนี้สามครั้งที่สุดก็เป็นคุริฟายโอลิมปิกที่เอเชียเดือนเอฟีเอสาที่ฟิลิปปินส์ก็อันนี้ก็สิ่งที่สำคัญของเราต้องพยายามดีๆเพราะว่าวันที่2มีนาเราก็จะ